อ่ะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับทางช่องคลิกตังออนไลน์ Channel นะครับก็คลิปนี้นะฮะเป็นข่าวด่วนนะครับนะข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนนะเกี่ยวกับคนเพื่อนๆเพื่อนๆนะที่เคยไปขายแรงขุดกับไนท์แฮชหรือว่าขุดกับขัดหรือขุดกับการ์ดจออยู่นะครับตอนนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะเขามาโพสต์ไว้ในกลุ่มนักขุดนะครับแล้วก็โพสต์แจ้งว่านะครับไนท์แฮชนะครับจะเริ่มทำการนะครับเปิดให้คืนเงินนะเป็นการแบบรีเพย์เมนต์นะครับให้ทุกคนที่เคยไปขายแรงขุดกับไนท์แฮชแล้วโดนแฮกไปแล้วยังไม่ได้เงินคืนเนี่ยให้ทำการไปกดเข้าโปรแกรมรีอะไรนะรีเพย์เมนต์นะครับเดี๋ยวมันจะจ่ายคืนให้นะครับนะครับอ่ะวิธีการเข้านะเพื่อนๆก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเข้ามาที่ miner นะไฟล์ miner แล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เราดูนะครับดูที่worker นะฮะหรือ wallet ที่เราเคยไปขายแรงขุดแล้วเราใช้เขาเรียกอะไรใช้กระเป๋านั้นนะในการรับเงินนะฮะอันนี้อย่างผมเนี่ยใช้กระเป๋าด้านในนะใช้กระเป๋าในของ Nike Hash เป็นการรับเดี๋ยวผมก็กดไปนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะคือผมใช้กระเป๋าเนี่ยรับนะครับนะใช้กระเป๋าเนี่ยรับเนาะแล้วทีนี้คือตอนนั้นเนี่ยมันเขาเรียกแต่ผมใช้กระเป๋าในมันถูกแฮกไปแล้วผมยังไม่ได้โอนเงินยังไม่ได้ถอนเงินเข้ามาเลยเอ๊ยยังไม่ได้ถอนเงินออกทีเนี้ยมันก็มีคำว่า repayment program start on วันที่2นะฮะ2ก็คือ2 February อ่ะเดือนอะไรกุมภานะฮะนะมันบอก start ที่2นะวันนี้วันที่1นะวันหวยออกนะไปลุ้นหวยกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมากดตรงนี้นะฮะนะวันที่2เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ให้เข้าโปรแกรม repayment นะทีนี้การจ่ายของมันเนี่ยมันคือยังไงในโพสต์นั้นน่ะนะพี่เขาโพสต์ว่าไว้ประมาณว่ามันจะจ่ายให้ 10% นะจากยอดที่มีทั้งหมดอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะจ่ายให้ปุ๊บจ่ายให้ยอด 10% อันนี้ผมมี7ล้านซาโตชิใช่ไหมจ่ายครั้งที่1 10% ก็คือ7แสนซาโตชินะแล้วหลังจากนั้นมันจะประกาศอีกทีว่ามันจะจ่ายเข้ามาที่กระเป๋า wallet เราอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะจ่ายยังไงแต่มาแจ้งก่อนให้เราไปกดก่อนนะฮะกำขี้ดีกว่ากำตดนะฮะนะสมมติว่าในกระเป๋าอันนี้ผมใช้กระเป๋าของ Nike Hash ตัวมันเองรับมันก็จะจ่ายให้ผม700,000ซาโตชิมาแล้วหลังจากนั้นมันจะรอมาประกาศอีกทีหนึ่งตอนนี้อะไรยังไงอันนี้ผมไม่ทราบผมมาแจ้งข่าวด่วนก็คือว่าให้มากด repayment ก่อนนะฮะภายในวันที่2นะครับไม่ใช่ภายในหรืออาจจะวันที่2เนี่ยให้เรามากดก่อนแล้วมันก็จะทยอยจ่ายนะครับส่วนคนที่ใช้กระเป๋าภายนอกนะครับส่วนคนที่ใช้กระเป๋านอกนะครับมันบอกว่ามันก็จะทยอยจ่าย 10% เหมือนกันแต่อะไรฮะแต่การจ่ายขั้นต่ำของมันต้องให้ถึง1ล้านซาโตชินะครับแยกเป็น2กรณีนะกรณีแรกถ้าใช้กระเป๋า Nike Hash รับเงินขุดขายแรงขุดกับมันแล้วใช้ Nike Hash รับเงินเนี่ยมันจ่ายให้เลย 10% เข้ามาที่ wallet ของเราอาจจะเป็น wallet รวมและปัจจุบันก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ตัวที่2กรณีที่2คือถ้าใช้กระเป๋านอกในการรับในการขายแรงขุดกับมันเนี่ยมันบอกว่าขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ฮะ1ล้านซาโตชิมันถึงจะจ่ายออกนะฮะทีนี้ถ้าใครไม่ถึง1ล้านเนี่ยคุณก็ต้องใช้ขุดให้ครบ1ล้านน่ะนะฮะนะใช้กระเป๋านั้นครบขุดให้ครบ1ล้านแล้วมันถึงจะจ่ายออกนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาเฉพาะปัจเจกบุคคลแล้วนะฮะนะอันนี้ผมช่วยไม่ได้แล้วผมมาแจ้งข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนเนาะนะครับมาแจ้งให้ทราบกันนะฮะนะอันนี้ผมก็ขุดอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะนะครับเนี่ยไอ้กระเป๋าตัวเนี้ยคือเป็น L3 ตัวแรกนะแล้วพอโดนแฮกไปนี่ผมก็ใช้กระเป๋าตัวใหม่ของ Nike Hash เนี่ยไม่เข็ดใช้ Nike Hash รับเหมือนเดิมอันนี้เป็น L3 ตัวที่2อันนี้ใช้ของแฟนผมแยกกันนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่านะครับนะก็มาแจ้งกันนะฮะนะก็เหมือนเดิมฮะการลงทุนทั่วประเทศมีความเสี่ยงนะครับนะขุดเองเป็นไงฮะไนท์แฮชโดนแฮกคาวมายนิ่งก็โดนพรีออเดอร์สู้ค่าดิฟไม่ไหวเทรดดอยฮะเป็นไงดอยนะฮะเด็กดอยใจดีนะฮะแล้วก็ฟิวเจอร์ซื้อขายขึ้นลงก็ได้นะหรือจะซื้อโฮลเก็บเหรียญไว้ก็ได้หรือจะเป็นสายดอกเบี้ยฮะมาสเตอร์โนดสเต็กกิ้งหรือว่าเลนดิ้งอ่ะผมเพิ่งลงคลิปแอร์ดรอปไป
นะครับนะเพิ่งลงคลิป AirDrop ไปเนี่ยนี่ครับก็ไปดูได้ก็อยู่กันจะคล้ายๆ staking นั่นแหละนะครับแล้วจะเป็น ICO สายเสี่ยงสายไม่เสี่ยงก็แล้วแต่หรือจะ funding นะครับพวกกองทุนก็แล้วแต่ก็เลือกเอานะฮะนะแต่การลงทุนประเภทมีความเสี่ยงนะครับนะควรใช้ข้อมูลหรือหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนะนะครับก็ลองพิจารณากันให้ดีนะฮะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับคุณเองยังโดนแฮกเลยนะฮะนะขอเงินอะไรนะของอยู่เราแต่เงินนะอยู่กับเขานะครับนะก็พิจารณากันละกันนะฮะผมก็มาแจ้งข่าวเท่านี้เนาะไปไวๆนะครับเพราะมีพี่ๆเพื่อนๆที่ขุดที่ร่วมกันขุดกับผมอยู่พวก L3 พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มาแจ้งข่าวกันนะครับนะโอเคอย่าลืมไปกดกันด้วยนะเดี๋ยวผมรอพวกเนี้ยนะผมรีบไปกดก่อนเลยไปคิวแรกๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีสติในทุกๆการลงทุนโชคดีในทุกๆการลงทุนไม่โดนหลอกไม่โดนโกงสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย